ปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับผมหนุ่มคงกระพันนะครับปัญหาโลกร้อนนะครับก็น่าจะเกิดจากสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นนะครับหลายๆกิจกรรมรวมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับใช้น้ำมันมากหรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทำให้อุณหภูมิโดยรวมของโลกเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ทุกคนช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็มนุษย์ทุกคนนะครับก็ยังไม่มีโลกใหม่นะครับก็ยังมีโลกใบเดิมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะพลังพิทักษ์โลกรายการที่ส่งเสริมความคิดให้ทุกคนนั้นรักโลกใบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอนุรักษ์พลังงานด้วยนะคะวันนี้ค่ะอุ้ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะเป็นงานจักสานจากไม้ไผ่นั่นเองเจ้าไม้ไผ่เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยเอามาเป็นเครื่องประดับอยู่บนศีรษะนั่นก็คือหมวกนะคะแล้วก็อันนี้หาดูได้ยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าไม้ไผ่เนี่ยนำไปจักสานอะไรได้บ้างตอนนี้คุณลุงสมานรออยู่ด้านในแล้วนะคะไปพบกันเลยค่ะคุณลุงสมานคะทำตรงนี้อยากจะให้คุณลุงบอกว่าได้อะไรบ้างคะมันก็ได้หลายอย่างครับคือว่าทำช่วยเหลือหมู่บ้านแล้วก็มีช่วยสังคมที่ว่างงานครับครับอันนี้ก็ช่วยโลกร้อนอะไรกันไปนะจากวัสดุที่คุณนำมาใช้อันนี้สำคัญมากๆที่เราต้องคิดถึงเลยนะคะเพราะว่าการทำแต่ละอย่างเนี้ยเจ้าวัสดุที่นำมาก็มีส่วนสำคัญเลยคุณลุงยืนยันว่าทุกชิ้นมาจากธรรมชาติธรรมชาติแล้วส่วนประกอบหลักก็คือไม้ไผ่ที่หาได้ในบ้านของคุณลุงเองด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นขั้นตอนวิธีการทำนะคะการสานไม้ไผ่เป็นจุกกุ้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงสมานจะแนะนำให้เราได้ชมกันนะคะเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะคุณลุงก็จากก่อนครับต้องเป็นไม้นะนี่ไม่เห็นนี่ค่ะคุณผู้ชมเขียวอยู่เลยไม้ไผ่แท้ๆเลยมาจากเป็นเส้นตอกจากก็คือเส้นตอกหลายขั้นตอนครับนะครับเป็นจับเสร็จมาแล้วก็มาคุณลุงจากไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่กระบอกใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะคะอยากจะเห็นความละเอียดคือเสร็จแล้วเหลือเนี่ยค่ะเป็นไม้ไผ่เป็นเส้นๆแบบนี้ดูนะคะการพิไหวแบบว่าบางมากเลยต้องขนาดประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะพอได้เจ้าไม้ไผ่เป็นเส้นๆแบบนี้แล้วทำไงต่อทำไงต่อพอได้เป็นเส้นนี้ก็มาขึ้นนะนี่ขึ้นลายครับนี่ขึ้นลายขึ้นลายสานนะฮะนี่อย่างที่เห็นนี่ฮะเสร็จแล้วก็ต่อแล้วเสร็จแล้วนี่ก็จะมีอุปกรณ์เข้ามาเพิ่มเป็นครับอุปกรณ์ที่สร้างครับเป็นไม้ครับนี่ก็เสร็จแล้วเป็นไม้แกนหน่อยนะคือสรุปเป็นแกนให้เป็นลักษณะของตัวกุ้งใช่ไหมคะครับเป็นลักษณะตัวกุ้งครับค่ะพอทำเกล็ดกุ้งเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เป็นขั้นตอนออกมาเป็นรูปนี้เลยนะก็คือจะถักไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆนะพอเสร็จแล้วก็ทำปลีเป็นแบบนี้นะฮะเลยปลีแปลงทำปลีเสียบแคะแล้วก็ไปหาเม็ดมะกำในป่าตามเม็ดมะกำที่เห็นเป็นปลาอ่านี่ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับใส่ตาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาลงแอร์เลกเกอร์มันเป็นมันครับพอลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเสร็จแล้วยังคะก็คับตาคือมาตากฝากแดดให้แห้งให้สนิทแล้วก็ลงเลกเกอร์นะแล้วมาตกแต่งแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถติดต่อได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลังพิทักษ์โลกหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าอุแล้วก็คุณลุงสมานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพลังพิทักษ์โลกมาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะครับ